ยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตำรับที่1ท่านให้เอาหัวผักกาดขาวหัวไชเท้าสด 1-2 หัวนำมาล้างน้ำให้สะอาดตัดหัวจุกออกตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำผึ้งแท้1ช้อนโต๊ะกวนให้เข้ากันใช้รับประทานเวลาก่อนนอนให้ผสมรับประทานทุกวันวันละ1ครั้งรับประทานยานี้เป็นเวลาเพียง3วันอาการของโรคฤทธิ์สีดวงชนิดมีเลือดออกและด่างออกจะหายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีถ้าเป็นมานานให้ผสมยานี้รับประทานวันละ1ครั้งติดต่อกันประมาณ15วันสรรพคุณรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักชนิดเลือดออกและด่างออกหายขาดชะงัดนักแลยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตำรับที่2ท่านให้เอาดอกคำฝอย1ขิง1บีบลี1สะคาน1ผลมะตูมแห้ง1รากอังกาบเหลือง1ตัวยาทั้ง6อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกันนำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาวันละ2ครั้งเวลาเช้าเย็นสรรพคุณแก้โรคฤทธิ์สีดวงในลำไส้ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตำรับที่3ท่านให้เอาเปลือกกล้วยน้ำว้า3กำมือเกลือทะเลเกลือแกง1กำมือตัวยาทั้ง2อย่างนี้นำใส่หม้อดินใส่น้ำพอท่วมยาต้มเคี่ยวประมาณ30นาทีใช้น้ำยารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาจีนก่อนอาหารเช้าเย็นสรรพคุณแก้โรคฤทธิ์สีดวงลำไส้ที่มีอาการปวดท้องเป็นประจำได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตำรับที่4ท่านให้เอายาดำ1มหาฮิง1การบูด1ลูกกระวาน1ลูกจันทน์1ตัวยาทั้ง5อย่างนี้นำมาบดเป็นผงผสมกับน้ำมะกรูดหรือน้ำผึ้งแท้ก็ได้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดใช้รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุกวันยาแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตำรับที่5ท่านให้เอาลูกมะเกลือคั้นเอาน้ำ1น้ำมันยาง1ต้นบระเพ็ดคันเอาน้ำ1น้ำผึ้งแท้1ตัวยาทั้ง4อย่างนี้เอาอย่างละ1ถ้วยกาแฟนำมาผสมกันใช้น้ำยารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนประมาณ15วันสรรพคุณรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกชนิดและโรคฤทธิ์สีดวงจมูกหายชะงัดนักแล